ไม่ปิดบังแล้วสเตฟานยอมรับผมมีลูกแล้วสำหรับอดีตนักแสดงดังสเตฟานซาลาโมเน่หรือทศิษฐ์สินคณาวิวัฒน์นักแสดงหนุ่มลูกครึ่งไทยอิตาลีต่อมาเขาได้รับการเชิญชวนให้ไปถ่ายแบบชุดว่ายน้ำแต่ก็ไม่ได้ไปและได้การชดเชยโดยไปเดินแบบแทนต่อมาได้รู้จักกับจิตรดาสิทธิยานันท์ค่ายกันตนาจึงได้เล่นละครเรื่องท้าลิขิตโมงแดงปัจจุบันอาจทำให้เราไม่ค่อยได้เห็นหน้าเห็นตาหนุ่มสเตฟานกันสักเท่าไหร่แต่เนื่องด้วยทางช่องมีนักแสดงมากใหม่เพิ่มมากขึ้นบวกกับรูปร่างของหนุ่มสเตฟานที่เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดหลังจากหายไปจากวงการบันเทิงล่าสุดสเตฟานได้เล่าเรื่องราวของตนเองใน Life of Stefan EP 7โดยใน EP นี้สเตฟานได้ออกมาเปิดตัวว่าผมมีลูกแล้วชื่อน้องลูก้านั่นเองจ้าโดยสเตฟานได้บอกอีกว่าแอบตกใจน้ำตาแทบคลอตอนคลอดหน้าไม่เหมือนผมเลยแต่เหมือนแม่แอบแซวแฟนสาวเล็กๆด้วยผมลองไปดูความน่ารักของน้องลูก้ากันแล้วน้องเขาน่ารักจริงๆเลยค่ะ